ขาวินเคยนะกับช่วงเกรดไอทีนะครับนี่วิธีการปิดการแจ้งเตือนในสมาร์ทโฟน Android ใช้งานได้และใช้ได้ผลนะครับก่อนอื่นนำสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วก็ไปที่ Setting นะครับจากนั้นไปที่การแจ้งเตือนและแสบสถานะนะครับจากนั้นไปที่จัดการแจ้งเตือนนะครับจากนั้นให้เราเลือกแอปที่ต้องการจะปิดนะครับเช่น Facebook แล้วกดเข้าไปแล้วก็จัดการกดซะแล้วนายเตือนให้ปิดลงไปเป็นอันนี้แล้วก็สามารถจะใช้งานได้จะมีแอปมาเด้งกวนใจให้เรานำคาญเหมือนเดิมนะครับถ้าเราต้องการจะเปิดก็กดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็จะเปิดขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับสำหรับในช่วงเกรด iTunes ซึ่งของวิธีการปิดการแจ้งเตือนแอปพลิเคชันใน Android คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับติดตามและการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ